าวนี้นะคะล่าสุดนะคะทีมข่าวของเราก็มีโอกาสได้อัปเดตกับเจฟซาเตอร์ค่ะกับบทบาทในภาพยนตร์นะคะที่ก่อนหน้านี้หลายคนคงพอจะทราบกระแสข่าวเรื่องนี้ที่จริงๆแล้วเนี่ยภาพยนตร์เรื่องโปรเจกต์ดีที่กำลังจะออกแบบว่าออกฉายเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะเล่นเรื่องนี้ก็คือพีพีกริตกับอิงฟ้าแต่ว่าก็มีทางเจฟเนี่ยมาแทนพีพีนะคะทีนี้เนี่ยสื่อก็ได้ถามกับเจฟถึงเรื่องนี้ค่ะว่าเป็นประสบการณ์ใหม่นะคะเจ้าตัวก็บอกว่าก็เป็นประสบการณ์ใหม่ค่ะกับการเล่นภาพยนตร์แล้วก็มีความรู้สึกดีมากเลยที่ได้เล่นกับอิงฟ้าด้วยนะคะแล้วก็ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้เดี๋ยวฟังรายละเอียดกันค่ะผมไม่รู้สึกว่ามันกดดันอะไรผมรู้สึกว่าถ้าผมจะกดดันผมกดดันกับเรื่องบทมากกว่าเพราะว่าผมในฐานะเป็นนักแสดงอ่ะมันคือสิ่งที่ต้องทำกันบ้านจริงคือตัวบทแล้วเราจะเป็นคนคนนั้นอ่ะในหนังเรื่องนี้ได้ยังไงมันไม่เชิงกดดันครับแต่ผมไม่อยากเห็นตัวเองในแบบนั้นผมรู้สึกว่าอยากจะแบบคือจะต้องไปเป็นคนอื่นอ่ะมันก็ต้องไปเป็นคนอื่นจริงมันต้องทิ้งตัวเองไว้ที่หน้าเซตแล้วก็เอาตัวเองเข้าไปจริงๆแล้วก็อยากจะทรานส์ฟอร์มไปเป็นแบบอีกคนหนึ่งที่ไม่มีใครเคยเห็นจริงๆน่าตื่นเต้นนะมันผมรู้สึกว่าการได้ร่วมงานกับแบบไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามในเรื่องอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันทุกคนเขาเป็นโปรเฟชชั่นนอลกันหมดอิงฟ้าพีเตอร์หรือว่า whatever อะไรเงี้ยเอารู้สึกว่าการได้แชร์ experience ได้การทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็จะเจ๋งดีThank you.